วัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu FXZ360 นะครับเป็นรถที่ร้านเราที่เคยรีวิวไปแล้วของที่พี่นบเขาขับนะครับว่าอาการมันมีปัญหาเอาไปทำสีแล้ววิ่งไม่ออกไม่มีแรงเดี๋ยวจะลองไปถามคนขับพี่นบว่ามันเป็นยังไงบ้างอาการขั้นนั้นเป็นยังไงก่อนก็คล้ายว่ารถมันหมดอ่ะแล้วก็ตัดแล้วก็ลอบเครื่องบ่ขึ้นไฟโชว์นำปะไฟโชว์ไฟลุกเครื่องที่ส้มปะมีหลักฐานพร้อมไอ้ทายไว้พร้อมต้องมีหลักฐานด้วยปฏิสังเราระวังเราเกียร์หายแล้วให้ทายเห็นปะล่ะพี่ขนาดรถวิ่งอยู่นะเห็นไหมดับเครื่องก็อาการประมาณนั้นเครื่องไฟเครื่องโชว์แล้วก็ช่างเขามาหาแก้นะครับมาบัดดำประตูมันมาดำไม่ตกนะดำคำไม้ไปแล้วพี่แก้ไอ้อะไรไปบ้างนะคะนี่ทำอะไรไปบ้างครับจากไอ้เครื่องโชว์วิ่งไม่ค่อยมีกำลังวิ่งไม่มีกำลังปิดโค้ดรีแมปเพิ่มแรงดันนิดหน่อยครับปิดโค้ดรีแมปเพิ่มแรงดันครับและตัวแก้ระบบสายไฟแก้ระบบสายไฟแล้วเมื่อกี้ลองสตาร์ทแล้วครับสตาร์ทแล้วติดแล้วเดี๋ยวเราจะดูตอนสตาร์ทอีกรอบนึงตอนเสร็จแล้วก็ไอเฮียเขาจะให้รีแมปกล่องเพิ่มไหมนี่คันนี้รีแมปหรือว่าพี่เอาที่ร้านที่รีแมปแล้วมาสับราคาล่ะราคารีแมปอ่ะราคารีแมปอ่ะหลังไม่ตัวราคารีแมปหลังไม่ขายรีแมปหลังไม่นะครับเดี๋ยวติดต่อมาที่คอมเมนต์เลยไปถามให้นะครับไม่รอเดี๋ยวรอตอนนี้เก็บสายไฟอยู่ก็อาการเขาอย่างที่พี่นกบอกนะครับก็มีไฟโชว์วิ่งไม่ออกวิ่งเหมือนจะดับเหมือนคล้ายๆรถน้ำมันจะหมดนะครับก็เลยช่างมาทางอู่นี่ฮะเสื้อร้านสักดีเซลหรือร้านทางตอเจริญทรัพย์นะครับก็มีทีมงานวิ่งออกนอกสถานที่นะครับก็บริการแบบมืออาชีพนะจริงๆเขาทำคันผมไปคันหนึ่งแล้วคันผมอุด GER นะครับก็แกทำคันไหนก็จบคันนั้นนะครับอยู่อู่ต่อเจริญทรัพย์นะครับหรือสักดีเซลก็อยู่ในย่านของซอยหลังวัดน้ำแดงเขตอำเภอบางพีนะครับติดต่อได้เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรหรือเบอร์โทรตามนี้เบอร์โทรตามเสื้อนี่บ่ครับในเบอร์โทรบ่ใช่นี่ขอบันทายสวยๆหน่อยนี่เบอร์โทรนะครับ0870618870นะครับเช็คปั๊มหัวฉีดคอมมันเร็วสักดีเซลมันต้องเอาเสื้อมาแจกไอ้นั่นต้องส่งรูปมาเอาเลยอ่ะเอาลูกเว ก็มีเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็พวกระบบไฟก็เห็นหรอกตันบอกอันนี้ลบหรือยังครับคือไม่เห็นว่ะเพราะว่าไม่เห็นเลยมืดเราลองตั้งแนวตั้งบ้าง
ันจะทองเอาไปทางไหนจะถ่ายภาพนิ่งมั้งก็มีเครื่องสแกนลบโค้ดแก้ไขนะครับไปลองนะครับไปดูว่าอาการมันดีขึ้นไหมจากอาการที่ไฟโชว์ไม่มีแรงวิ่งเหมือนรถใกล้หมดน้ำมันตอนนี้ไฟมันหายโชว์ไหมพี่ไฟมันไม่โชว์แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองแถวซอยนะครับในซอยลองในซอยก็มีทำไปรายละเอียดหลายอย่างอยู่เดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวค่อยมาถามช่างนะครับว่าเขาแก้ไขอะไรไปบ้างนะโอ้ท่อดังๆปั๊ดนะ20ท่อมันสิดังลั่นปักๆว่ะคือบ่หายท่อมันลั่นอ๋อตอนที่อาการมันเป็นท่อมันลั่นนะครับอันนี้แกเปิดกระจกให้ฟังเสียงนะครับโอ้ฮ้อนดีอ่ะพี่ว่ะโอ้ฮ้อนในใจกำลังม่วนหลาบ่ดังแห้งดอกถ้าว่าตีกวนนี่มันสิดังแห้งกว่านี้อยู่มันดังกว่านี้ดังกว่านี้เออซ้ํานี่อ๋อท่านนักดิดังกว่านี้พ่อบ่ล่ะฮะมากลับรถบ่ล่ะสิบอกได้ลองรถเปล่าบอกว่าไม่ค่อยรู้อาการครับเดี๋ยวกลับลานและเดี๋ยวรอวิ่งงานแบบรถหนักสักหน่อยมันถึงจะรู้นะครับมีควันป่ะพี่ควันบ่มีเลยแน่นอนมีควันเลยล่ะบาดป่ะพี่นี่เลยหัวหน้าอะไรเป็นคนพูดนะก็เวียอาการอะไรนะสำหรับรถบรรทุกไฟโชว์ไม่มีแรงพี่แก้อะไรไปบ้างคันนี้แก้เบื้องต้นแก้ระบบสายไฟครับระบบสายไฟใช่แล้วก็มีเปลี่ยนเซ็นเซอร์เป็นตัวนึงเป็นเซ็นเซอร์ตัวนึงแล้วก็ที่ร้านฝากชื่อร้านไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นนามบัตรให้แต่ว่าเบอร์โทรติดต่อพี่ได้ที่ไหนนะครับเบอร์โทร0870618870ครับโอเคครับก็ดีเซลครับดีเซลเกี่ยวกับส่วนมากของช่องผมมันจะเกี่ยวกับรถบรรทุกครับก็ถ้ารถบรรทุกทำอะไรบ้างนะครับหลักๆผมทำปั๊มหัวฉีดแล้วก็แก้งานพวกระบบสายไฟพวกกล่องพวกนี้ครับโอเคพี่แค่นั้นแหละขอบคุณครับเดี๋ยวผมขึ้นนามบัตรให้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊องสวัสดีครับสวัสดีครับ